ยิ่งอายุมากขึ้นอาจจะสนิทกันเกินนะฮะจริงๆแล้วคุณไอ้นัทมีเรียเพิ่งกลับมาเล่นละครแทนช่อง GMM 25ของเราเนี่ยใช่จำได้ว่าพี่นัทเล่นเรื่องก่อนหน้านี้คือขับไฟเดย์ใช่ๆตั้งแต่นู้นตั้งแต่เปิดช่องใหม่ก็ตอนซีรีส์7ตอนนั้นซีรีส์7โอ้โหตอนนี้ขับไฟเดย์เท่าไหร่แล้ว20กว่าแล้วมั้ยใช่ค่ะก็เล่นหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆอ่ะรักแท้มีจริงตอนรักแท้มีจริงอันนั้นก็ชอบมากเป็นซีรีส์ที่แบบประทับใจนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือนาบีฉันจะไม่รักเธอ8ปีนี่ก็เปลี่ยนเป็นใช่ค่ะเปลี่ยนไปคนละคาแรคเตอร์เลยคนละเรื่องเลยเป็นผู้หญิงแรงๆไปเลยเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นก็เป็นผู้หญิงโรคจิตอ่ะเป็นผู้หญิงที่ขาดความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับลูกตัวเองเราเข้าใจเป็นลูกเรารักผู้ชายคนนี้เหมือนสามีเราคือก็คิดว่าคนอื่นแย่งความรักไปจากเราแต่ว่ามันก็เป็นความที่ร้ายโรคจิตที่ได้แสดงความสามารถนะนัดว่ามันไม่ได้แบบมันร้ายแบบน่าสงสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหวัดดีคุณไอ้นัทยังไงเออหวัดดีหวัดดีครับแม่นางเราลืมหวัดดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงพี่นัทไอ้เรื่องนี้คือเขาบอกกระแสตอบรับพี่นัทเคยแบบจะอยู่ในกองถ่ายที่แบบว่าโอเคละที่เราผ่านมาช่องวันช่องอะไรอย่างงี้แต่ไม่เคยอยู่ในกองถ่ายที่แบบมีเด็กวัยรุ่นเยอะใช่ใช่เป็นยังไงบ้างความการทำงานมันต่างกันไปไหมก็พอกลับมาในยุคนี้ที่มีน้องๆอย่างน้องจอสน้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายๆท่านที่เราไม่เคยเจอยังไม่เคยทำงานด้วยกันแล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็เห็นถึงพัฒนาการของเขานะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็มีความสามารถเขาตั้งใจทำงานเขาทำกันบ้านนะคือมาถึงนี่คือทุกคนตรงเวลาแล้วก็ทำงานทุกอย่างเป็นระบบจริงจังแล้วก็คือก็เห็นว่าความตั้งใจของเขาอะแล้วเราเองเราเล่นไปเขาก็พยายามที่จะขนขวายค่ะความรู้เขาก็จะถามพี่นัทเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเขาคุยกันเราก็จะเอ๊ะเขาคุยอะไรกันอยากเข้าไปเล่นด้วยคุยเรื่องอะไรกันเนาะบางทีเขาก็คงจะเขินเราหรืออาจจะแบบเกรงใจว่าพี่นัทแบบรุ่นใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบก็จะแบบแอบๆคุยน้องจอร์จก็จะแบบก้มหน้ากับพี่นัทครับอะไรเงี้ยคือห่อๆตัวตลอดเวลาเราก็บอกไม่เป็นไรน้องจอร์จเต็มที่เลยพี่นัทยังไงบ้างครับแบบต้องยังไงชวนคุยเขาก็อยากจะชวนคุยเราก็อยากชวนคุยเขาก็แต่ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกันดีแต่เราก็จะฟังเขาคุยเด็กๆเขาก็จะคุยกันแบบอีกแบบนึงอ่ะภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เห็นถึงว่าเขาก็จะพูดถึงเรื่องปัจจุบันเรื่องเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นแล้วก็แล้วก็เข้าไปแจมๆกับเขาก็ดีค่ะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันแต่เอาจริงหนึ่งอย่างเลยใครที่แบบรู้จักพี่นัทเนี่ยพี่นัทเป็นคนใจดีน่ารักนะเป็นคนแบบไม่ได้แบบว่าแบบคุยได้ทุกคนนะนางเป็นอย่างนั้นก็ถึงบอกว่าอยู่บนเวทีนางเป็นอีกแบบนึงใช่จำคือการแสดงบนเวทีนางร้องเพลงอุ้ยนางเป็นหญิงดูเป็นแบบว่าแต่ดิวมันก็เรียกว่าแต่ต้องยากแต่ต้องยากนางลงจากเวทีปุ๊บตายค่ะนัทมีเรียคือขนาดนางเคยชวนฉันไปปฏิบัติธรรมฉันบอกฉันหนีกลับบ้านไงนางสามารถอยู่แบบไม่มีน้ำไม่มีไฟแบกน้ำนะคุณไอ้นัทเนาะต้องเดินแบกน้ำห้ามพูดห้ามอ๋อเชิญจะขึ้นสวรรค์กูก็ขอการลงนรกกันแล้วค่ะกูกลับจริงๆจริงๆเขาแข็งกล้าพูดเขาแข็งแรงแม่ไม่ใช่เขาศรัทธาด้วยคือคุณไอ้นัทเนี่ยฉันถึงบอกว่าเวลาอยู่บนเวทีอ่ะกับอยู่ข้างล่างคนละคนครับคือพี่นัทบอกว่าเวลาอยู่บนเวทีคือจะเต็มที่ไปเลยใช่ค่ะคือนัดว่างานร้องเพลงงานแสดงหรือที่อยู่บนแสงไฟอ่ะคือเราอยู่บนออนสเตจอ่ะมันก็มีความสุขในการร้องเพลงในการมอบความสุขให้คนดูใช่ไหมคะเป็นอีกแบบนึงที่มันทุกอย่างมันมีแพทเทิร์นบอกเราว่าต้องเต้นท่านี้เดินมุมนี้เล่นละครเวทีก็มีบทมีฉากมีทุกอย่างให้เราต้องแบบอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตรงนั้นแต่พอออกจากตรงนั้นนะมันก็จะเป็นอีกโลกที่เป็นของเราละ อันนั้นโลกของการแสดงโลกอีกใบนึงที่มันก็มีความสุขอะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เรารักแต่ว่าอีกอันนึงพอมาเป็นชีวิตจริงอยู่บ้านเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติออกไปเจอคนเราก็มีทักทายกันยิ้มแย้มกันอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไปปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทำแต่ว่ามันก็อาจจะหนักนิดนึงบางคนแบบอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเนาะคิดว่าอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือไม่มีน้ำไม่เขาเรียกไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าต้องจุดตะเกียงแบบไฟฟ้าจุดแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมก็มีที่สบายๆต้องเยอะใช่แล้วก็มีกุฏมีแบบห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำก็ต้องสี่โมงเย็นต้องอาบแล้วไม่งั้นเดี๋ยวพอหกโมงมันมืดมองไม่เห็นอะไรแล้วเลยไม่มีไฟอ่ะอยู่กับมีแบบบางทีมีตุ๊กแกมีอยู่นี่มดแมลงอะไรก็อยู่กับเพื่อนๆกันเลยทำไมถึงเลือกจะไปปฏิบัติธรรมในที่แบบนี้ล่ะทั้งที่สบายๆก็มีเยอะแยะนะที่เขาทำให้สำหรับคนปฏิบัติธรรมก็รู้สึกว่ามันลองทดสอบตัวเองค่ะอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเมื่ออยู่ในจุดที่มันไม่มีความสบายไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยเราจะอยู่ยังไงจำลองชีวิตในการที่ว่าเกิดวันนึงโลกเราเกิดเปลี่ยนแปลงว่าอาจจะแบบไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำใช้เราอยู่แบบโลกที่มันไม่แน่นอนว่าอาจจะเกิดอุทกภัยอะไรที่มันหนัก
เราสามารถที่จะซ้อมแบบนี้ไว้ก่อนครับผมซ้อมอยู่กับสิ่งที่มันไม่น่าแล้วก็ทิ้งความสบายอ่ะแล้วลองดูซิว่ามันเป็นอย่างไรเลยก็เหมือนสถานการณ์ในช่วงอยู่ดีก็มีโควิดทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยวิธีการจะเปลี่ยนหมดเลยตัวให้เราก็ปรับตัวได้ทันแล้วอย่างที่นัดเองเนี่ยก็ก่อนที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือมีเห็นบอกว่าไปขอเรื่องลูกด้วยใช่ไหมที่อยากจะมีลูกด้วยหรือเปล่าครับคือก็มีก่อนที่ปกติไปอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะนานสุดคือ15วันแต่มันมีช่วงก่อนที่นัดจะไปใส่น้องที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะครับผมไปทำ IVF อ่ะครับก็ก่อนจะไปใส่น้องก็จะไปปฏิบัติธรรมที่นี่แหละก็คือแบบสักหน่อยเผื่อเอาเลิกเอาใช้ให้แบบเรามีความสุขหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ไปปฏิบัติธรรมสิ่งดีๆบางทีอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปได้แค่คืนเดียวค่ะแล้วก็กลับเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมีเหตุการณ์บางอย่างอะค่ะเกิดขึ้นคือเหมือนปุตที่เราไปอะที่เราเป็นประจำเนี่ยมันมีน้องแฟนคลับอ่ะเขาตามไปเพราะเขารู้ว่านัดจะไปเนี่ยเขาก็เลยไปจองกุดนอนเขาก็ได้กุดที่เราเคยนอนประจำอยู่แล้วหลังจากนั้นนัดก็เลยย้ายไปอีกกุดนึงซึ่งเคยนอนกุดนี้แต่มันก็ร้อนมากนะคะพอเข้าไปก็ไปเคลียร์ของอะไรมดนะคะมดดำอ่ะมดดำเนี่ยประมาณเป็นร้อยตัวเลยค่ะมดดำอยู่ตามขอบของประตูเนี่ยแบบเป็นร้อยร้อยตัวเป็นพันๆตัวแล้วมีไข่ด้วยแบบเต็มเลยค่ะก็เลยย้ายห้องอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่อีกกุดนึงที่เราไม่เคยอยู่แล้วคืนนั้นนะคะแบบนัดก็สวดมนต์หกคำวัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องอะไรแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะเพราะปวดนิ้วอะค่ะตั้งแต่ปลายนิ้วไปจนถึงข้อศอกอะค่ะปวดตามข้อกระดูกแล้วก็เส้นเอ็นขึ้นแบบปูดเลยอะค่ะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเหมือนจะดันเข้ามาในตัวเราอะเหมือนอะไรดันเข้ามาในตัวเรามันเหมือนมันดันแค่นี้ค่ะจากปลายนิ้วถึงแค่นี้เหมือนแบบตรงเนี้ยคือเส้นเลือดนัดปูดอะเหมือนคนเส้นเลือดเยอะๆขึ้นมาแบบไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วปวดมากตอนแรกแม่ก็ยังไม่ได้เป็นตอนที่อยู่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะพอสวดมนต์อะไรเสร็จแล้วจะนอนสักเพราะว่าสองทุ่มสามทุ่มก็นอนละแล้วเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นมานั่งสมาธิใหม่นอนไม่ได้ทั้งคืนเลยค่ะดันอยู่นั่นมันเหมือนแบบเส้นเราเหมือนเวลาเราฉีดยาแล้วดันเข็มยาแล้วเหมือนยามันดันเข้าเส้นอ่ะเหมือนยาเดินอย่างนั้นนะความรู้สึกอ่ะมันปวดแค่นี้เช้ามาก็เลยบอกว่าไลน์บอกน้องตอนคุณบอกว่าพรุ่งนี้มารับด้วยอยู่ไม่ได้คืออยู่ที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้แล้วพอออกปุ๊บก็หายออกที่นอกจากออกจากที่ปฏิบัติธรรมกลับหายตอนแรกก็โทรหาหมอว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเราฉีดยาอะไรแบบบำรุงไว้ก่อนเขาเรียกเป็นฮอร์โมนอะไรหรือเปล่าหมอบอกไม่เกี่ยวแต่พอออกมาแล้วก็หายเราก็ไปใส่น้องเราก็ไม่ติดแล้วจริงๆแล้วมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้ไปสืบถามสาเหตุเอาจริงๆนะว่ามันไม่ติดก็คือไม่ติดนะคะก็คือด้วยที่เจ็บเนี่ยอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะบางคนเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเหมือนผีพายเหมือนคลายอะจะเข้าร่างนี่หรอคือเขาพยายามจะเหมือนจิตวิญญาณบางจิตอะค่ะคือเขาอยากจะปล่อยจิตไงมีบุญเขาอยากจะมาแบบมาอยู่กับเราอยากจะมาเกิดหรือเปล่าหรืออาจจะอยากจะแบบเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้อะเขาพยายามจะดันอยากจะมาเกิดอยากจะมาหรือเป็นผีดวงจิตวิญญาณบางอย่างอันนี้นี่ความเชื่อนะคะแต่นั้นไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์คืออะไรแต่ว่าอันนี้คือความเชื่อว่าแต่นั้นไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ในชีวิตมาก่อนเนี่ยมันเหมือนแบบมันแปลกอ่ะแต่ว่าก็ด้วยเหตุนั้นก็เลยไม่ได้อยู่ต่อแต่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเลยตั้งแต่ไปปฏิบัติธรรมมาก็ไม่เคยเป็นคือนางต้องทำได้นางเก่งเนาะคือเอาจริงเรายังไม่รู้ว่าคนอย่างคุณนัทมิเรียเล่นคอนเสิร์ตถ่ายโฆษณาถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยครับนางทำได้ครับแต่คุณรู้แบบว่านางจะต้องรอแกไปเฝ้าญาติพี่น้องที่โรงพยาบาลแกเครียดไหมล่ะเครียดสิเต็มที่ 3-4 เดือนเราเครียดมากเครียดมากคุณนายนัดต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่กี่ปีประมาณ12ปี12ปีแม่นอนเป็นขอโทษด้วยนะจ๊ะแม่นอนเป็นผับอ่ะแล้วคนที่เจ็บป่วยเป็นแม่เราด้วยคือมันดาราด้วยฉันบอกคุณนายนัดอันนี้คือฉันก็ชั่วนะแบบพี่นัดเธอไม่ปล่อยให้แม่ไปแบบไปสบายหรออะไรเงี้ยนึกออกปะเขาบอกมดดำพี่จะปล่อยได้ไงแม่ยังกระพริบตาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยขนาดที่บอกว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นักดารานักร้องบางคนอาจจะมีจุดหมายแล้วไม่รู้นะแต่อย่างนั้นมีเรียมีอย่างเดียวคือเงินส่วนที่ไปทำงานเท่าไหร่คือแม่รักษา12ปีตอนนั้นน่ะนางจะต้องจิตเข้มแข็งขนาดไหน12ปีแบบที่แม่ไม่มีความหวังที่จะฟื้นด้วยนะพี่นัทเนาะใช่ค่ะเพราะว่า ALS คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นแบบค่อยๆพัฒนาเป็นมาเรื่อยจากเริ่มกินกินอะไรลำบากก็น้ำหนักก็ลดลงแล้วก็เริ่มพูดไม่ชัดจับปากกาเริ่มไม่ได้เริ่มหล่นก็คือกล้ามเนื้อทุกอย่างเริ่มไม่ทำงานจนกระทั่งสุดท้ายคุณหมอบอกว่าหัวใจจะทำงานเองไม่ได้ก็คือจะหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องนั่นคือสุดท้าย
แล้วโรคนี้จะผู้ป่วยจะเสียชีวิตโดยการติดเชื้อนะคะคือถ้าเกิดว่าร่างกายแบบไม่ไหวเขาก็จะไปโดยแต่ด้วยตัวโรคไม่ได้เป็นอะไรคือคนไข้จะรู้สึกตัวทุกอย่างจะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแต่ไม่สามารถที่จะบอกได้พูดได้เขาไม่มีแรงเขาไม่มีแรงที่จะบอกไม่มีแรงที่จะพูดเขาสามารถกระพริบตาได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือสุดของคุณแม่คือกระพริบตาได้อย่างเดียวจนสุดท้ายก็จนกระพริบไม่ได้คือตาไม่สามารถบลิงก์ได้ก็ต้องใช้แบบยาป้ายอะค่ะให้เขาแบบปิดก็ต้องคอยปิดตาให้เขาเหมือนดันปิดพอปิดแล้วก็ปิดเลย อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ทั้งหมดก็คืออย่างที่บอก11ปี12ปีที่จะเป็นพัฒนาของโรคไปแบบนี้เก่งไหมล่ะ เพราะฉะนั้นก็จะอยู่แต่นางอยู่ของนางได้เราจะเห็นบอกเฮ้ยคุณรู้ว่า12ปีบางคนเราเชื่อว่าคุณดูคอนเสิร์ตนัดมีเรียคุณอะไรมาทุกครั้งที่นางจะเล่นคอนเสิร์ตหรือนางจะไปถ่ายนางจะต้องไปกราบแม่ก่อนครับผมใช่ก็ตอนที่เล่นบ่อแม่นาคตอนนั้นโนฟ้าจรดทรายเปิดครั้งแรกนะคุณแม่คุณแม่ยังได้ไปดูได้ไปดูหน่อยนึงเพราะว่ายังพอเดินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอปี52คุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้ว51 52ก็ช่วงเล่นแม่นาคแม่นาคที่เล่นกับอาก็เล่นประมาณ50กว่ารอบแล้วก็ซ้อมด้วยอีกประมาณ 6-7 เดือนช่วงนั้นคือไม่ได้ค่อยเจอคุณแม่แต่ไปขอพรแม่แล้วก็โทรศัพท์หาแม่ทุกวันคือก่อนโชว์ก็จะโทรเพราะนั้นจะมีเวลาโทรคือช่วง4:30 5:00 อย่างเงี้ยเป็นช่วงที่แม่ก่อนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ดึกจนเกินไปหรือบางทีก่อนโชว์สักเกือบทุ่มนึงก่อนสรรเสริญโทรหาแม่หนูจะเล่นแล้วนะนี่รอบนี้รอบที่เท่านี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาแค่นี้ค่ะให้เขาได้ยินเสียงเราเพราะนั้นเชื่อว่าเขายังรับรู้อยู่อย่างน้อยก็ทำไปเราเชื่อว่าเขาได้ยินก็คือจบเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราเหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันนางก็ยังเล่นละครอะไรได้หมดอ่ะบนเวที The Show Must Go On ของจริงอ่ะหรือช่วงที่แบบว่าคอนเสิร์ตยุค90เราต้องกลับมาทำคอนเสิร์ตนางก็ต้องแบบให้แม่เห็นนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คุณแม่ก็เป็นหนึ่งที่ทำให้พี่นัทเหมือนล้างราววงการไปสัก 7-8 ปีไปดูแลแม่เต็มๆนะใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับเขาก็คือมันจะมีบางปีก็คือแบบมี365วันนี้คือ300วันเนี่ยคือเต็มๆเลยอยู่กับแม่ทุกวันเลยดูแลแม่ทุกวันเลยเพราะมันจะมีช่วงที่เขาสวิงไงคะบางทีอาจจะเหมือนจะไปจะอยู่ไม่รู้แต่เราก็เลยคิดว่าเราขออยู่กับเขาให้มากที่สุดดีกว่าได้ทำดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำจริงก็ดูสินางก็ถึงเคยเห็นนางตกไหมล่ะไม่เคยเลยเออจะกลับมาเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ว่านางจะเข้าเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ละครจะกลับมาเมื่อไหร่ก็จะเล่นหรือเปล่าแค่นั้นแหละจริงครับจะเห็นนางตกไหมล่ะไม่มีครับเออพี่นาถามจริงเหรอทั้งหมดคิดยังอยากจะมีน้องอีกไหมทุกวันเนี้ยไม่เอาแล้วเนาะตอนนี้ไม่เลยค่ะไม่เลี้ยงหลานไม่อยากมีผู้ชายก็ไม่อยากเหมือนกันเหรอผู้ชายใช่ผู้ชายก็รักเด็กนะนี่วันนี้เพิ่งคุยกันนะล่าสุดแบบอัปเดตวันนี้เลยอ่ะครับคือแรกๆก็ยังพอมีบ้างก็แบบมีก็ดีเอามาแบบไม่ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาก็เอาเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนเนี้ยเริ่มมองว่าไม่ได้อยากใช้คำว่าไม่เอาแต่แค่บอกว่าไม่มีแหละดีแล้วที่มีใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยดีแล้ว อันที่หนึ่งคือเราไม่ต้องมีห่วงไม่ต้องมีห่วงอะไรมากมายเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเราได้เอาชีวิตของเราที่มีกันแต่ละคนเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ที่อื่นอาจจะแบบว่าให้กับในครอบครัวแล้วก็ยังให้สังคมยังอยากไปไหนก็ได้ไปอะไรเงี้ยคือมีวันนี้อยากจะแพ็คกระเป๋าไปปฏิบัติธรรมอยากจะแพ็คกระเป๋าไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปไหนไม่ต้องห่วง อันนี้คือข้อดีของคนที่ไม่มีใช่ไหมข้อดีของคนที่มีก็ดีแต่ว่าเราก็อย่างน้อยเราก็ยังมีลูกหลานเยอะมันก็แบบมีน้องฟ้าโปลูกเนี่ยทีมลูกพี่แตนลูกผู้จัดการเนี่ยลูกพี่ลูกน้องเขาก็จะแบบมันน่ารักเราเห็นพัฒนาการเขาตั้งแต่วันแรกของเขาอะแล้วก็พี่อ้ำเขาก็จะมีหลานอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องสาวลูกพี่สาวเงี้ยแล้วก็ไปเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันไปจะเป็นแบบแฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลานเยอะเคยเห็นเขาออกกำลังกายด้วยกันนะพี่มดพี่น็อตเกือบคือช่วงเช้าเสร็จแล้วก็มีเย็นนะพี่อ้ำอธิชาติกับพี่นัทออกกำลังกายนั่นมันบ้าพลังนั่นมันเป็นคนบ้านะพี่นัทออกแบบมันบ้าออกจริงๆตัวจริงจริงมันเหมือนกินข้าวการออกกำลังกายของอีอ้ำเหมือนกับเรากินข้าวต้องทำวันละสามเวลาเงี้ยใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสองเวลาตื่นเช้ามานั่งสมาธิก่อนจ้านั่งสมาธิเช้าเย็นย่ามนี้นั่งสายทีเช้าเย็นนัดนี่ยังแค่รอบเย็นนะแต่เช้าพี่อ้ําเช้าเย็นแล้วแก่บ้านเล่นละครกับพี่อ้ําอ่ะเมนูที่กองต้องมีไก่ทุกเมนูพี่แจ็คมาบ่นไอ้ตัวใหญ่กูไม่เล่นกับอ้ําอธิชาติแล้วเล่นแกะแดกแต่ไก่บ้านกินจนเป็นเกาเลยจะบอกทีมงานใช่ใช่แต่ในนี้ไปไหนไข่ต้มเลยกองพักเที่ยงกองละครพี่นัดกินอะไรครับหนูมันกินโปรตีนแต่ไก่อันนี้ก็สอนเขาสอนเล่นเซิร์ฟครั้งแรกดูสิยังไม่เป็นเลยเงี้ยคือนัดอ่ะ
ตอนแรกก็จะไม่เล่นนะเขาบอกลองเหอะลองเหอะเบบี้แบบผมสอนแล้วเขาใจเย็นนะเวลาเขาสอนคุณนายนะเอาจริงกลายเป็นแบบว่าโอเคนี่ก็ต้องถามในฐานะพิธีกรแต่ที่จริงก็รู้คือเช้ามาถึงกิจวัตรบ้านนี่มันจะแปลกเว้ยนั่งสมาธิครับนั่งสมาธิปุ๊บเมื่อก่อนแม่งบ้าโยคะก็โยคะ 7-8 โมงคือกูจะเกลียดตอนที่ย่ามเล่น 8-9 โมงแล้วมันต้องโทรมาปลุกให้ฉันตื่น 10 โมงอ่ะนึกออกป่ะโทรมาแกล้งแม่เหรอคือคือพวกแกจะต้องแล้วนั่งออกกำลังกายบางช่วง3เวลาตอนนี้2บ้างใช่บางทีก็แบบเดี๋ยวบางวันนะเดี๋ยวนี้ 3-4 ทุ่มไปเดินไปวิ่งโอ้ตายไปวิ่งจริงแล้วพี่อ้ําจะนอนตอนไหนบ้างนอนได้แต่เขาก็นอนหลับจริงๆนะเขาก็กรนเหมือนเดิมแบบเป็นคนเหมือนแบบหลับง่ายอะค่ะโอ้ใช้พลังจนหมดเกลี้ยงจริงๆนะถ้าไม่หมดหลับไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วออกที3ชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีพันกว่าแคลออกกำลังกายทั้งพันเป็นพันแคลมันเหมือนกินข้าวไงซึ่งออกกำลังกายเหมือนกินเขาจะแต่เขาบอกว่าสามีคุณจะชอบใส่อีมาโนมันเขียนสคริปต์มาอะมาโนมันถามว่าสามีคุณใส่กางเกงเป้าตุงขนาดนั้นน่ะวายคุณหึงบ้างไหมไม่หึงอะชอบไม่แค่จะบอกว่าคือตอนแรกเราก็บอกว่าเอ้พี่อ้ําไอ้กางเกงมันยาวหน่อยได้ไหมเขาก็บอกมันอึดอัดมันยาวแล้วก็แบบบางทีมันแบบตอนนี้ขาเขาใหญ่ขึ้นคือกล้ามเนื้อขาเขาหน้าขาเขาใหญ่ตอนนี้พอใส่กางเกงแล้วกางเกงวอร์มแบบปกติที่มันมาจ้ำตรงนี้เขาจะอึดอัดตรงขาหนีบแล้วเริ่มตรงนี้นะฮะเขาก็เลยเอาอย่างเงี้ยสั้นแล้วก็พับอีกนะเพราะว่าร้อนเพราะมันร้อนเขาบอกว่าร้อนน่ะแต่ว่าบอกหลายๆคนก็ไปโฟกัสผิดจุดไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็ขำๆไปค่ะเพราะว่ามันเขาก็อยู่กับเราเนาะที่ชอบไม่เป็นไรหรอกพี่ว่ามันก็ทนดีนางก็เป็นเพลินดีบางทีช่วงแรกๆอ่ะเชื่อป่ะนางจะคบกับอ้ําอธิชาติเนี่ยนางเอาดวงไอ้อ้ําอ่ะไปดูว่าเป็นเกย์หรือเปล่าอ่ะอ๋อตอนนั้นพูดเยอะนางก็บ้าเนาะไปอยู่กับมดดําอ่ะใครๆก็คิดตอนนั้นน่ะคือเอาง่ายๆนางไม่อยากจะทานที่ไม่ใช่ตอนนั้นคุณไปเอาดวงของคุณอ้ําไปดูว่าเป็นเกย์หรือเปล่าเลยเหรอเคยค่ะเคยเพราะว่าตอนแรกๆที่เขามาจีบใหม่ๆอ่ะเนาะแล้วเราก็แบบก็ไม่ได้อินอะแบบอ้ําอธิชาติก็รู้จักแต่ว่าก็เป็นรุ่นน้องไม่ได้คิดอะไรเป็นรุ่นน้องด้วยไงรุ่นน้องเราไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเอ๊ะคนพวกก็พูดแบบเริ่มแล้วแล้วแบบเอ๊ะทําไมพี่นัทแบบหมายถึงว่าเอ๊ะอ้ําเป็นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีกระแสแบบมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีอะไรพรูฟเนาะแค่เป็นข่าวลือๆเราก็เลยเอ้ยลองไปดูซิก็เลยแบบถามอาจารย์ดูอาจารย์นี้แกบอกโอ้ยดวงไม่เป็นหรอกไอ้เนี่ยยังไงก็ไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นแต่ว่าเขามีแค่ดาวเทวีเขาชอบอะไรที่แบบมีมันอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจมันอยู่มันเป็นคนที่แบบว่าถามว่ามันจะคบคนเยอะไหมมันไม่คบคนเยอะจริงอย่างฉันมันอยู่เพื่อนไม่ค่อยเยอะมันถามว่ามันมีผู้หญิงไหมเมื่อก่อนมันก็มีตลอดนะเว้ยใช่แต่คือมันจะมีเพื่อนน้อยแต่มันจะเลือกคบคนที่แต่คบเอาจริงคนที่อีอ้ําคบอ่ะก็จะคบตั้งแต่เด็กจนแก่ใช่ที่เป็นเพื่อนกันจริงจริงคุณไอ้นัทจริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าคู่ของคุณเนี่ยตั้งแต่คนเขาพูดแล้วไม่รอดหรอกปี2ปีวันนี้คุณพิสูจน์ได้เห็นแล้ว12ปีผ่านไปเชื่อไหมเป็นคู่ที่แทบจะไม่เคยทะเลาะกันเลยทะเลาะกันต้องจบภายใน3ชั่วโมง6ชั่วโมงพวกเขามีกฎกติกาเคลียร์เดี๋ยวนั้นเลยก็มีคือจริงๆนะถามว่าพัวไม่มีปัญหาไม่มีหรอกมีเป็นเรื่องแบบจริงๆก็เป็นเรื่องจุกๆจิกๆอ่ะคือเป็นเรื่องความคิดใหม่ต้องกันบางเรื่องเราบอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนนี้อ่ะน่ะไม่เชื่ออ่ะแล้วเป็นไงล่ะที่ฉันเตือนก็มีบ้างอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของวัยอะไรด้วยใช่ไหมคะบางเรื่องเราอาจจะมองอย่างนึงเขามองอย่างนึงหรือผู้หญิงผู้ชายมองไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไปชัดเรื่องนี้แต่ไปอ่อนเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับกันไปแต่ว่าจริงๆอ่ะโชคดีที่ว่าหนึ่งนะป้าอ้ําเป็นคนใจเย็นใจเย็นคือเขาใจเย็นใจเย็นแล้วเป็นคนแบบที่แกล้งนะเห็นเขาอย่างเขาก็เป็นคนสนุกสนานคือเขาไม่ได้เป็นคนแบบอารมณ์เดียวอ่ะเขาอยู่กับคนสนิทอะเขาถึงจะแกล้งเขาถึงจะเล่นเขาถึงจะอะไรพี่แจ็คชั่วมากในนัดมองพี่มองผมไม่ไหวแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็พี่อ้ํามันทำไมแม่งแดกแต่อกไก่ทั้งวันไม่แต่เขาจะเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะเป็นคนชอบอกไก่ครับกินอะไรก็จะกินไข่ต้มด้วยใช่ไข่ต้มไงเขาต้องกินโปรตีนบอกผู้จัดการกองถ่ายไม่คิดจะมีเมนูหมูก็ไม่มีอะไรให้กินกินในอกไก่ไม่แล้วเขาไม่กินเผ็ดด้วยไงก็ต้องกินอะไรที่แบบเหมือนเดิมแล้วเขาเป็นคนชอบกินอะไรเดิมๆผมเป็นเกาสามเดือนนะพี่ไม่ได้เขาทำไมไม่ได้แล้วเราเกินอีเจ้ผมไม่ถ่ายก็ซื้อไปกินเองสิอย่าไปกินของเขาสิฮะเกินสิเกินกองกินปลากองของกองถ่ายก็ให้กินแต่เขาน่ารักคุณอ้ําน่ารักยังชอบเขาเพราะเขาจิตใจดีถ้าชอบแล้วโทรมาบ่นกับมดดำทำไมแซวเล่นรักเป็นแซวแน่คุณได้นัด
คุณไอ้นัทเป็นคนหนึ่งเว้ยที่ต้องใช้ป้อมวินิจแต่งหน้าตลอดครับเป็นอีกหนึ่งคนเพราะว่าคุณไอ้นัทดูสิหน้านางอ่ะขึ้นคอนเสิร์ตทุกครั้งอ่ะเป๊ะหมดไม่เปลี่ยนนางเป๊ะหมดไม่ว่าจะโดนแสงอะไรก็ดูสดใสเหมือนเดิมจริงๆขออนุญาตเปิดหน้าดูพี่นัทได้ไหมอ่ะดูนี่คือคุณไอ้นัทสามารถเป็นคนที่ดูดิคุณไอ้นัทไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนป่ะไม่เปลี่ยนคุณไปซื้อไปดูอันแล้วไปซื้อเทปอ่ะสมัยเทปอ่ะก็อย่างเงี้ยสมัยเทปกับตอนนี้ดูสิเปิดได้นะป้อมวินิจเนี่ยแหละเป็นคนที่แต่งหน้าคุณไอ้นัทขอเชิญต่อป้อมวินิจฮะนี่นายป้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนายป้อมเป็นคนที่แต่งหน้าคุณไอ้นัทมาตลอดเลยนี่เชิญคุณแม่แต่งตั้งแต่อัลบั้มแรกหรือไม่ก็โอ้ไม่ใช่ครับคอนเสิร์ตหลังๆนี่เหรอเนาะก็ช่วงแบบ10ปี10ปีหลัง10ปีหลังนี่ก็เริ่มแต่งมาตลอดซึ่งเอาจริงๆนะหลัง40เนี่ยต้องยอมรับเวลาถ้าผู้หญิงจะแก่มันจะลงช่วงนี้อีก10หลัง40เนี่ยแหละมันจะไปเลยแต่พี่ป้อมเธอทำแบบว่าถ้าสมมติเราไปไล่ดูคอนเสิร์ตเพราะมีโอกาสร่วมงานคุณไอ้นัทเนี่ยในเอทามไม่ว่าจะเป็น6212ครับคอนเสิร์ตร้านตลับ63ร้านตลับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสารพัดยาวเหยียดๆๆๆเนี่ยเมาหมดคุณต้องไปคุณไอ้ป้อมแต่งหมดเลยแล้วก็คุณไอ้นัทเนี่ยทำไมดูเด็กไปหมดเลยเว้ยเก็บไปหมดเลยจริงๆเธอก็หนึ่งเขาว่าเป็นคนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีหรือว่าจริงๆเจอกันนางก็จะชอบป้ายยาหรอกคุณพี่ตัวนั้นดีตอนนี้อันนั้นดีอันนี้อันนู้นอันนี้ก็จะคุยกันแต่เรื่องบิวตี้ก็คือเขาว่าเขาเป็นคนสวยมากแล้วก่อนหน้านี้ก็คือจริงๆแล้วคุณนัทเขาจะแต่งกับพี่ต้อกับแม่เป็ดสองคนแล้วเราอ่ะมันก็ไปหมดแล้วเราก็ต้องรับต่อหน้าผมไปชาให้พี่ต้อคุณนายนัดแต่งกับคุณนายเป็ดอภิชาติไปแล้วกับพี่ต้อก็ไปแล้วนี่แล้วเราก็รับตัวต่อแต่ยังไม่ไปนะยังไม่ไปยังอีกยาวไม่รู้หัวยังอยู่อีกนานอยู่อีกนานนะยังอยู่อีกนานยังอยู่อีกนานหลายหมื่นปีเอ้ยเป็นพันๆปีรุ่นไม่พี่ป้อมแล้วตอนรู้ว่าตัวเองต้องมาแต่งพี่นัดรู้สึกไงตอนนั้นโอ้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเนาะชีแบบซุปตาและชีสวยมากตอนนั้นเราก็ยังเพิ่งเข้ามานะยังเด็กยังก็ยังแบบเข้ามาได้สักแป๊บนึงยังไม่เข้ามาสักแป๊บนึงแล้วก็จะเจอกันตอนที่เราไปเป็นผู้ช่วยพี่เป็ดแล้วเขาก็เจอกันอยู่อะไรอย่างนี้ไงแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามี IG เล่นเขาก็ติดตามผลงานเราเขาอยากจะลองแต่งหน้าดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอกันครั้งแรกปั๊บปั๊วเลยแต่คุณดูคนที่อายุ40ปุ๊บคุณหยุดใช้แป้งหนาๆเว้ยคุณหยุดใช้แป้งขออนุญาตคุณในนัดถอดแมสคุณดูนะฮะคุณในนัดเนี่ยแทบจะไม่แป้งจะต้องบางมากเว้ยมากเพราะว่าแป้งหนาๆปุ๊บแล้วทา BB เท่ากับอะไรรู้ไหมมันก็คือใส่แมสแล้วใส่แมสไม่ได้แล้วดูดิใส่แมสด้วยแล้วถอดออกมาเขาบอกว่าแป้งที่คุณไอ้ป้อมตอนแรกคุณไอ้นัทเนี่ยเอาจริงๆถ้าสมมติเราไล่มาคุณไอ้นัทเนี่ยทำเคาน์เตอร์แบรนด์นางฟาดมาเกือบหมดทุกแบรนด์แล้วล่ะฉันสนิทกับนางงานอื่นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะครับปรากฏว่าดูสิว่านี่คุณไอ้ป้อมไอ้แป้งรันเนี่ยแหละเอาหน้าอยู่จริงๆก็อยู่ก็จริงๆแล้วจะบอกว่าอุ้ยมารายการนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ผลตอบรับจากกระแสที่คนใช้แป้งแล้วกลับมาซื้อซ้ำมันก็มีอยู่แล้วก็บวกกับคุณนัทเนี่ยเราแต่งหน้ากันมานานด้วยเลยด้วยเราก็ชอบป้ายยาใส่กันแล้วจริงๆแล้วแขกที่มาก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีไม่เคยแต่งหน้ากันมาก่อนแล้วมาออกรายการเงี้ยมันก็ดูแบบไม่จริงใจใช่ป่ะอันนี้เรามาปุ๊บทดลองดูมาปุ๊บก็กูเป็นผิวคืออย่างนี้คือนัทน่ะเห็นจากที่พี่ป้อมมาเขาแต่งหน้าจากหลายๆคนไปดู IG นะก็จะรู้เลยว่าแต่งหน้าทุกคนสวยและเป็นธรรมชาติคือเป็นงานผิวจริงๆแล้วคราวนี้พอนัทได้มาลองด้วยตัวเองอ่ะคือเนี่ยคือวันนี้เอาจริงนัทไม่ได้ทารองพื้นเลยนะคะนี่คือแป้งอย่างแป้งล้วนๆแป้งอย่างเดียวเลยแล้วนัทใช้เบอร์1.5ทั้งหน้าแล้วก็ไลท์ด้วยเบอร์3นะคะแล้วก็ไฮไลท์เบอร์1บางคนบอกว่าแป้งรันเป็นยังไงนี่ๆใช่นี่ก็ใช้อยู่เธอเห็นโฆษณา2ตัวที่เข้ามามั้ยล่ะเป็นไงทุกเบรกอ่ะแม่นี่แต่งหมดที่ตัวจริงกับตัวปลอมแตกต่างกันนั่นน่ะก็เนี่ยแหละก็คือตัวเป็นนางแต่งหมดแหละก็คือป้อมแต่งเหรอถูกต้องก็คือคุณไอ้ป้อมจะต้องแต่งป้อมแต่งให้ฉันตั้งแต่สมัยฉันยังไม่มีชื่อเสียงตั้งแต่จนถึงว่าฉันถ่ายโฆษณาตัวแรกแล้วฉันก็ทำสัญญากับนางว่าเลยเมื่อก่อนถ่ายโฆษณาตัวนึงว่าอู้อาบน้ำมนต์สุดฤทธิ์เธอพุ่งกลับมาจริงๆแล้วก็ไป10-20 ปีแล้วเนาะจริงแล้วก็บอกป้อมต่อไปจะการโฆษณาตัวไหนอ่ะใช่ฉันจะดังหรือไม่ดังไงเธอจะต้องแต่งให้ฉันตลอดชีวิตนะปีกันยังพระม่านบอกให้เอากลับมาแต่งเลยว้ายตีกันในเรื่องจริงเคยเล่าให้ฟังป่ะเคยเล่าคุณในป้อมก็คือฉันก็ตีกับนางหมั่นกันไปเถียงกันไปเถียงกันมาหมั่นกันชอบตีกันอยู่แล้วไงวันดีคืนดีก็ไปหาพระบอกเนี่ยต้องรีบกลับไปคืนดีกับคนที่เมื่อก่อนน่ะทำหน้าให้เราเป็นคนแรกให้ได้กลับมาปุ๊บป้อมป้อมเราคืนดีกันแต่ทำไมอ่ะมึงคืนดีกูเพราะเราพระสั่งมากูก็เลยคืนดีไม่ได้สำนึกอะไรนะไม่ได้สำนึกอะไรว่าห้ามทำให้ช่างแต่งหน้าโกรธนางทำหน้าตอนสี่ทุ่มจะจำได้เออ
ก็เลยเคลียร์กันดีกันก็แหมมันเพื่อนกันมาตั้งแต่มาแป๊บเดียวเอาโอเคแฮปปี้เลยจบนี่จนอันนี้คุณใช่ตอนนั้นมันรู้นั่นลองดูแบบอันนี้คือเอาอย่างนี้คือแตกต่างจากแป้งอื่นคือเอาจริงนะคือพอทาไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ามันซึมเข้าผิวจริงนี่นางไม่ได้รองพื้นนะไม่ได้รองพื้นเลยแล้วมันรู้สึกเหมือนบางเบาแต่ว่ามันปกปิดเพราะจริงๆวันนี้นัดมีสิวนะสิวตรงนี้เม็ดหนึ่งนะคะฮอร์โมนยังวัยรุ่นอยู่ไงฮอร์โมนวัยรุ่นพุ่งพานมาปุ๊บเดียวแตะแทบๆเข้าไปนะแล้วมันก็จะสักแป๊บนึงมันจะกลืนเข้าไปกับผิวคือการทาแป้งเนี่ยถ้าเกิดรันเนี่ยคือเขาจะแบบมันช่วยเรื่องของการปกปิดแล้วก็ควบคุมความมันแล้วก็บำรุงผิวคือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอะผิวของเราอะสุขภาพดีคือจริงๆเราพอเราใช้ครีมบำรุงปกติอยู่แล้วเนี่ยแต่แป้งรันเนี่ยมันมีครีมบำรุงมันสามารถที่จะบำรุงผิวแล้วก็ปกปิดริ้วรอยหรือว่าพวกรูขุมขนนี่มันสามารถทำให้เบลอทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความแบบฉ่ำน้ำมันเบลอใช่คือมันพวกรูขุมขนต่างๆมันไม่แห้งเพราะว่าบางทีทาแป้งอ่ะมันจะรู้สึกว่าหน้าเราจะแห้งๆดูสีมันเหมือนแบบมันดูแบบแป้งๆไงก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าพอทาไปสักพักนึงอ่ะมันจะค่อยๆกลืนเข้าไปกับผิวของเรามันจะมีแบบน้ำมันในผิวของเราออกมามันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบความชุ่มชื้นของผิวของเราเนี่ยมันแบบผิวมันไม่ซีดนะมันเหมือนแล้วมันไม่เทาอ่ะหน้าบางทีเราทาแป้งมันจะแบบออกเทาๆใช่หรือมันนี่พี่ต้อมเขาผสมสีเองนะเอาล่ะนี่คุณในป้อมเป็นคนคิดบอกว่าเอ้ยไอ้ผิวคนไทยผิวคนเอเชียเราต้องยอมรับผิวคนเอเชียลาวเพราะมันเหมือนกันหมดเพราะอากาศตัวนี้มันจะตอบโจทย์ผิวคนเอเชียตัวออกใช้แป้งเราไงเอาง่ายๆเลยนะสำหรับปัญหาของผู้หญิงเนี่ยปกติจะมีแบบปัญหาเรื่องสิวประจำเดือนสิวฮอร์โมนบริเวณปลายคางแล้วเวลาผิวเนี่ยมันมีสิวอักเสบเนี่ยอุณหภูมิร้อนบนผิวมันจะอยู่ที่บริเวณปลายคางแล้วเวลาเราใช้รองพื้นปิด1มันจะมีความหนา2รองพื้นจะทำปฏิกิริยากับอุณหภูมิบนผิวหน้าเวลาผิวร้อนปุ๊บรองพื้นจะละลายแล้วก็เอาไม่อยู่แต่ตัวนี้กล้าคอนเฟิร์มว่าดับลงไปปุ๊บปิดอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเพราะว่าอุณหภูมิไม่สามารถทำปฏิกิริยาให้แป้งเนี้ยอ่อนนุ่มลงแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้มันมีสารบำรุงผิวที่มันจะช่วยแบบว่าทำให้มีความชุ่มชื้นอยู่บนผิวแล้วทำให้แป้งติดแน่นทนนานโดยที่ไม่มีความหนาซึ่งเขาบอกไอ้ตอน PM 2.5 ตัวนี้มันกันได้ด้วยใช่เพราะว่าน่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้งหายากนะคะที่จะมีบำรุงผิวไปด้วยตัวด้วยเนี่ยเพราะว่ามันข้อดีคือ1มันทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงคือนอกจากเราบำรุงผิวแล้วเนี่ยแป้งยังช่วยบำรุงผิวให้เรามีความแข็งแรงเพราะว่ามันมีไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนเนี่ยช่วยกักเก็บน้ำทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นซึ่งเป็นสารตัวนี้เป็นสารสกัดที่ดีมากๆซึ่งแป้งคิดว่าน่าจะไม่มีนะน่าจะมีตัวนี้ตัวเดียวมีตัวเดียวน่าจะในโลกที่ใช่ในโลกใช่แล้วก็มีแอสตราซันทินแอสตราซันทินเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการสร้างอนุมูลอิสระที่ตรงกันใช่ทำให้ผิวของเราแข็งแรงมีอีลาสตินช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นเต่งตึงแล้วก็ช่วยเรื่องฝุ่น PM 2.5 อะไรต่างๆเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนใช่ไหมคะแล้วก็คนไทยเนี่ยคือผิวว่ามันจะค่อนข้างแบบแพ้ง่ายจากฝุ่นใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศที่แดดร้อนอย่างเงี้ยเราได้อะไรที่เป็นครีมบำรุงแล้วก็แสงแดด SPF นะคะก็คือมันจะมีกันแดดด้วยกันแดดอยู่นี่อยู่แล้วใช่ SPF 30 PA บวก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 4บวก4เด้งด้วยกันเพราะฉะนั้นก็คือต่อให้ใส่แมสเถอะกันแดดก็สำคัญเพราะจริงๆแล้วโอเคแมสสามารถกันแดดได้ส่วนนึงแต่ว่าบริเวณนี้เราไม่ได้ทากันแดดเลยปุ๊บเวลาถอดแมสมาอาจจะเป็นรอยแมสได้ไม่กินนางถอดมันก็ไม่เป็นเลยเห็นป่ะล่ะคุณดูสิก็เป็นแบบนะก็ใส่แมสก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสิวไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นสิวนะใช่เพราะว่าปกปิดหมดแล้วปกปิดแต่ว่าไม่ใช่เบาอันนี้นางไม่ได้รองพื้นเลยไม่ได้รองพื้นไม่ได้รองพื้นอย่างผู้หญิงบางคนผิวไม่เหมือนกันมีเบอร์ให้เลือกด้วยไหมคะคุณป้ามีเบอร์คุณเก่งมีสี่เบอร์มีสี่เบอร์นี่ไงเบอร์สามเพราะว่ามึงชอบโทรศัพท์ไปจีบเลขาเขาอยู่กูรู้ต่อนี่ต่อล่าสุดบอกว่าเลขาผู้จัดการดาราไม่ใช่นะคะผู้จัดการชั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนจริงไหมจริงไหมเขาโทรไปจีบเลขาเราจริงไหมโอ้ยวิดีโอเรื่องแป้งมีวิดีโอคอลเลยคุยกันทุกวันหรออ่ะสนใจก็โทรเบอร์นี่เลยนะฮะก็แป้งมี4เบอร์4เบอร์1นะก็คืออย่างคุณนัทเนี่ยวันนี้ใช้เบอร์1ทำเป็นเบอร์1เป็นไฮไลท์แล้วก็ 1.5 ทั่วหน้าแล้วก็เบอร์3ทำเป็นกรอบหน้าก็คือควรมีทั้ง3เบอร์อะไรจริงๆแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ย 1.5 เป็นเบอร์ที่ขายดีสุดอย่างคุณนัทเป็นคนที่ผิวขาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวขาวเนี่ยจะหาเบอร์แป้งยากแต่บางทีขาวมักจะเลือกขาวไปเลยแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องขาวเพราะว่า 1.5 สามารถใช้
ใช้สำหรับคนที่ผิวขาวจนไปถึงผิวสองสีก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันจะสว่างอย่างถูกทิศถูกทางอย่างบางคนแน่นอนคนผิวเข้มก็ต้องการผิวหน้าที่สว่างแต่หาแป้งเบอร์ไหนที่สว่างแล้วไม่เขียวไม่เทาเพราะอันนี้สับแป้งเองใครย้อนไปดูในไอจีพี่ป้อมจะเห็นว่าพี่ป้อมผสมสีเองจริงจริงแต่วันนี้คุณต้องรีบซื้อเพราะอะไรรู้ไหมไม่เคยถูกขนาดนี้อยู่แล้วจากเกือบ 2,500 เหลือ999บาทเอาเดี๋ยวก่อนที่เขาจะขายของเนี่ยคุณจะได้แป้งรัน1ตลับดินสอเขียนคิ้วที่คุณในป้อมเขาออกแบบเองเนี่ย1อันลิปสติกรันอีก1แท่ง3อย่างจาก 2,239 เหลือเพียง999บาทลิปสติกนี่เพิ่งมาใหม่นี่ลิปสติกที่ณัฐาเขาสีนี้เลยนี่นี่นะแล้วก็ขายดีมากครับตัวนี้ก็คือเป็นลิปแมทที่สามารถแบบเบรนด์ได้แล้วก็เบลอได้แล้วจะทาเป็นสไตล์เกาหลีก็ได้หรือจะเป็นสายฝอก็ได้แล้วก็สีเบอร์หนึ่งเนี้ยเป็นสีที่แบบผู้หญิงทุกคนใช้ได้สวยแล้วก็ตอบโจทย์มากอันนี้คือสีสวยนะพี่เพราะว่าสีเดียวอยู่เลยจริงๆมันมี3สีสามารถผสมกันก็ได้ผสมกันก็ได้เป็นสีกลางอ่ะคือใช้ได้ทุกสภาพแบบผิวจะเข้มผิวเข้มผิวอ่อนทาได้หมดดินสอเขียนคิ้วเราเป็นยังไงคะก็คือรีพีทมาเยอะมากก็คือราคาดีและยิ่งโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยว่าในช่วงโควิดด้วยเนี่ยพี่ป้อมก็เลยขอร้องทางรันว่าอุ๊ยยังไงเนี่ยทำขอราคาที่แบบว่ามันโปรโมชั่นสำหรับช่วงโควิดหน่อยได้ไหมก็คือถึงเป็นการแบบกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนด้วยสองคนที่ซื้อไปวันนี้ก็จะได้ของดีๆที่มีคุณภาพที่คนไทยเป็นคนผลิตเองแล้วก็แป้งเนี้ยก็คือต้องอาศัยผู้มีอุปการรักคุณทุกท่านในการช่วยสนับสนุนด้วยอะไรเงี้ยหนึ่งได้ของดีแน่นอนนะครับแล้วก็อนาคตแป้งเนี้ยจะพยายามโด่งดังไกลไปทั่วโลกเพราะตอนนี้มีลูกค้าจากนิวยอร์กอังกฤษแล้วก็มีเยอรมันด้วยตอนที่ติดต่อนะตอนนี้ติดต่อจะไปทั่วโลกแล้วนิดนึงตัวแอสไตรซันทินเนี่ยที่นะบอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมาจากสาหร่ายแดงนะสาหร่ายทะเลแดงที่แบบว่าเป็นตัวที่แบบต้านอนุมูลอิสระดีมากๆซึ่งแบบอันนี้คือราคาแพงมากๆแล้วอยากบอกเลยความประทับใจคือเวลานัดทานนัดรู้เลยว่าคือทาแล้วอะเธอทาไปสักพักนึงนะมันจะปรับสีให้เข้ากับผิวของเราเลยคือตอนแรกจะทำก็จะดูเป็นแป้งๆพอสักแป๊บนึงให้เข้าอุณหภูมิเขาเข้ามากับผิวหน้าของเราเลยเนี่ยหน้ามันจะสมานแล้วมันจะผิวมันจะเนียนมันจะแบบโกลมากเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกเหมือนเราทาแป้งหนาแล้วมันไม่ต้องทาตลอดเวลาพอรู้สึกว่าหน้ามันปุ๊บเราแค่เอาทิชชู่เนี่ยซับๆก็พอแล้วไม่ต้องมาทาแป้งทาหรือว่าถ้าจะทาก็แทบๆบางๆเพื่อให้แบบเขาเกลี่ยให้เสมอๆกันตรงร่องอะไรอย่างเงี้ยระหว่างวันได้เลยถูกต้องแน่นอนครับวันนี้คุณในป้อมคุณขายซิเป็นยังไงวันนี้แป้งรัน1ตลับแป้งรัน1ตลับนะครับแล้วก็ลิปสติก1แท่งนะครับเบอร์1ซึ่งเป็นสีที่แบบว่าใครใช้ก็สวยแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วเนี่ย1แท่งนะครับจากปกติราคา 2,239 บาทวันนี้เหลือ999บาทจะบอกว่าไม่เคยมีโปรโมชั่นไหนที่แบบว่าลดเท่านี้มาก่อนของดีมีคุณภาพเราจะให้ใช้จริงๆแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยช่วงโควิดด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นที่แบบพิเศษสุดๆจริงๆเอาละครับแอดไลน์แอดไลน์เข้าไปนะ RAN Cosmeticก็คือ Run Cosmetic นะฮะ RAN Cosmetic แล้วก็หรือเอาง่ายๆ1 2 3 5มันยาวไปใช่ไหมเอาสแกน QR Code ได้เลยครับนะครับวันนี้คุณได้แป้ง1ตลับแป้ง1ตลับปกติ 1,000 กว่าบาทแล้วถูกต้องไหมแป้งปกติเนี่ย 1,000 กว่าบาทแล้ววันนี้คุณได้ดินสอเขียนคิ้ว Run 1แท่งแล้วก็ลิปสติกนะซึ่งทุกอย่างคุณได้ป้องก็ออกแบบสีเขาเองแค่หมอคนไทยเนี่ยอีก1แท่งเพราะฉะนั้นแป้งรัน1ตลับดินสอเขียนคิ้ว Run 1แท่งแล้วก็แทบลิปสติกรันอีก1แท่งจาก 2,239 บาทเหลือเพียง999บาทคุ้มจริงๆพันหนึ่งแถมบาทนึงอ่ะราคาดีมากจริงคุณนายป้อมนี่เวลามารายการนี่ให้โปรโมชั่นดีตลอดเลยนะก็เฉพาะรายการแฉนะครับก็คือเนื่องจากว่าเอ้ยเรามาแล้วเหมือนแบบมาหาเพื่อนไม่บ้านแล้วก็แขกรับเชิญทุกคนก็จะแบบก็เหมือนมาเที่ยวบ้านก็จะบอกว่านัดใช้แล้วนัดประทับใจเอาจริงคือนัดก็คือคนที่แบบเนี่ยเราผู้หญิงกับเครื่องสำอางเป็นของคู่กันเนาะแต่ว่าของต้องดีของต้องมีคุณภาพแล้วนะก็พี่ป้อมก็เลือกสิ่งที่ดีแล้วเราก็อยากจะได้สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะแบบมีสิ่งดีๆไว้กับตัวเองให้ความสวยกับตัวเองไม่พอแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่ามันปลอดภัยด้วยก็ซื้อเซตนี้เหมือนคุณนายป้อมไปแต่งให้ที่บ้านอ่ะจริงนัดจะขออีกครั้งนึงค่ะวันนี้ได้อะไรบ้างคะก็วันนี้ก็ได้แป้งนะคะ1ตลับนะคะแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วแล้วก็ลิปสติกรันด้วยนะคะนี่คือ
1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นรวมกันเนี่ยปกติ 2,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันใบเดียวทอนตังค์ให้กับ999บาทไม่ต้องคิดอะไรมาก 9,900 เอ้ย999บาทหลักพันไม่ใช่ค่ะหลักพันจ่ายหลักละน่ะไม่ถึงพันทอนบาทต้องพันทอนบาทครับ99แอดไลน์ไปที่แอดลันคอสเมติกนะครับก็1 2 3 5นะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากๆขอบคุณในป้อมมากๆขอบคุณครับพี่ป้อมพี่นัทขอบคุณครับนะฮะเอาละวันนี้คุณในนัทมาแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญของเราอีก2คนคุณหนุ่มกะลาครับนะฮะที่เขาบอกว่าโอ้โหครั้งหนึ่งกว่าจะเป็นวงกะลาได้เนี่ยไม่มีบ้านจะอยู่นะห้องน้ำเป็นยังไงยังไม่รู้จักเลยครับมีปมตอนเด็กว่าไม่มีบ้านตัวเองเป็นนักร้องมีเงินปุ๊บก็เลยซื้อบ้านเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ต้องซื้อบ้านทุกหลังต้องติดห้างครับเพราะชีวิตเมื่อก่อนไปตากแอร์ในห้างก็เลยติดว่าเฮ้ยวันหนึ่งตัวเองไม่คิดว่าตัวเองมีเงินซื้อบ้านก็ต้องซื้อบ้านติดห้างหมดเลยบ้านอยู่แถวบ้านคุณอ่ะอีกหนึ่งคนครับวันเดอะเฟรมครับจากเดอะสตาร์นะฮะแล้วก็ไม่มีงานในที่สุดได้ขายเครปในที่สุดแล้วมาเป็นวันเดอร์เฟรมของทุกวันนี้วันนี้เราขอรวมศิลปินของแกรมมี่เนี่ยนะฮะกับน้องวันเดอร์เฟรมเดี๋ยวกลับมากันฮะขอบคุณสนับสนุนโดยน้ำโสมเซวาขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวหน้า